ไอ้วินมันไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งมันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกคุณนิดฮะคุณนิดคะแน่ใจนะฮะว่าพร้อมแล้วเนี่ยแน่ใจค่ะหุ้นตัวแรกที่ผมจะแนะนำให้คุณนิดซื้อคือหุ้นเครื่องดื่มชูกำลังที่อยู่ในเครือของพวกสมบูรณ์เดี๋ยวนะคะนิดเพิ่งได้ยินว่าโรงงานเขาไฟไหม้ไม่ใช่เหรอคะใช่ฮะอ้าวแล้วถ้าซื้อหุ้นไปมันจะไม่ขาดทุนเหรอคะก็เพราะว่าหุ้นมันดิ่งมา3วันซ้อนแล้วไงฮะผมถึงอยากให้คุณนิดรีบซื้อทำไมล่ะคะเชื่อผมเถอะฮะถึงแม้โรงงานนี้จะถูกไฟไหม้แต่บริษัทพวกสมบูรณ์ไม่ได้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขายังมีฐานการผลิตสินค้าอื่นที่ใช้อยู่อีกหลายที่แล้วเราจะมั่นใจได้ไงล่ะคะว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นผู้บริหารจะแถลงข่าวขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อเรียกความมั่นใจของนักลงทุนให้กลับมางานนี้ทางนั้นเขาเตรียมตัวมานานแล้วฮะคุณต้องขึ้นแน่ๆอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนนี้คุณนี่ต้องตัดสินใจเองแล้วนะฮะว่าจะเชื่อผมดีไหมเราจะลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่ไอ้วินมันช่วยอะไรเธอไม่ได้มันจะนำหายนะมาให้เธอมากกว่าว่าไงฮะคุณนิดเรามีเวลาไม่มากนะฮะ500,000ค่ะนิดจะลงทุน500,000ค่ะคุณนิดลองเปิดทีวีดูสิฮะและขณะนี้นะคะตัวแทนบริษัทโพธสมบูรณ์ที่ไฟไหม้โรงงานการผลิตเมื่อหลายวันก่อนกำลังแถลงข่าวอยู่ค่ะเราไปติดตามกันนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานของเราซึ่งทำให้เกิดการเสียหายของเครื่องจักรเล็กน้อยตอนนี้ทางเรากำลังซ่อมแซมจึงจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานในเครือของเราแทนและอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะแจ้งให้ทราบก็คือปลายเดือนหน้าบริษัทโพธสมบูรณ์ของเราจะมีการขยายตลาดไปยังฮ่องกงและออสเตรเลียซึ่งเรื่องนี้ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างลับๆมานานแล้วครับเฮ้ยนักข่าวยังไม่รู้เลยแล้วคุณรู้ได้ไงอ่ะผมคลุกวงในฮะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailandไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand